ทีนี้เรื่องสลากดิจิตอลเรื่องสลากออนไลน์เรื่องกองสลากพลัสเมื่อวานนี้เราอัปเดตเรื่องโฆษณาใช่ไหมมีการโฆษณาตามบิลบอร์ดบางส่วนถูกเอาลงมาแล้วนะตามรถเมย์ถูกเอาลงมาแล้วโรงหนังถูกเอาลงมาแล้วนะแล้วล่าสุดเนี่ยโฆษณาที่ยังอยู่ในทีวีล่ะวันนี้มีหนังสือจากทางกสทช.เป็นหนังสือที่ลงนามโดยเลขาธิการกสทช.นี่25มกราคมนะหนังสือนี้เป็นหนังสือแจ้งไปที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ก็คือโทรทัศน์ช่องต่างๆนั่นแหละนะเรื่องการโฆษณาหรือการนำเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากออนไลน์ลอตเตอรี่ออนไลน์เนื้อหาสาระสำคัญก็คือยืนยันว่าไอ้การโฆษณาเนี่ยนะการโฆษณาขายสลากออนไลน์เนี่ยนะเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการชักจูงส่งเสริมนะยินยอมนะให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมนะยินยอมให้เด็กเล่นการพนันนะผิดพรบ.คุ้มครองเด็กแล้วอาจเป็นเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนห้ามออกอากาศตามมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฮะนะส่วนประเด็นที่อ้างว่ากองสลากเนี่ยทำไมออกได้ถ่ายทอดสดนะนั่นเป็นไปตามเรื่องกรณีให้ข้อมูลนะที่ชัดเจนกับสาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนไม่ได้เป็นการชักจูงให้ซื้อสลากเห็นไหมฮะอันนี้ชัดเจนเลยแล้วแม้กระทั่งการโฆษณาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยใครก็ตามเนี่ยก็ทำไม่ได้แต่ที่เขาทำที่กองสลากทำคือให้ข้อมูลที่โปร่งใสประชาสัมพันธ์ว่านี่โครงการใหม่อย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่ไปโฆษณาว่าซื้อสลากต้องที่เรานะได้เต็มเลขสวยเยอะรางวัลที่หนึ่งอยู่ที่เราทุกงวดอันนั้นไม่ได้อันนี้สำคัญยังไงฮะลงนามโดยรองเลขาธิการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการกสทช.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิสิทธิ์นะส่งไปที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ก็คือสถานีโทรทัศน์ต่างๆแล้ว25มกราคมนะนั่นก็คือคุณจะเอาออกอากาศไม่ได้ทีนี้รวมไปถึงอะไรรวมไปถึงโฆษณาที่ขึ้นข้างหลังอย่างเงี้ยบางอันนะที่เราให้ดูไปเมื่อวานฮะค่ะนะเดี๋ยวลองดูเมื่อวานนี้ตัวอย่างที่ทีมข่าวนี่ไปรวบรวมมาเนี่ย อันนี้คือรายการของช่องไทยรัฐทีวีนะเมื่อวันที่24มกราคมรายการข่าวใส่ไข่ อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เนาะอย่างงี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่น่าได้แล้วนะดูถัดไปฮะเนี่ยมีหลายรายการนะอันนี้ไทยรัฐนิวโชว์นะ21มกราคม66นะแล้วรายการเปิดปากนะเนี่ยอันนี้อยู่ข้างหลังจอใช่ไหมค่ะนี่ไงในข้างหลังตัวนั้นนะนะอันนี้ก็ไม่น่าได้ถ้าอย่างนั้นนะนี่รวมไปถึงในเว็บอย่างข่าวสดอย่างเงี้ยที่อยู่ข้างบนอย่างเงี้ยก็ไม่น่าได้หรอกก็ไม่น่าได้รวมไปถึงแฟนเพจของกองสลากพลัสทีนี้ได้ไหมเพราะเพจกองสลากพลัสเนี่ยลงแบนเนอร์โฆษณาตลอดทั้งวันได้ไหมถ้าอย่างนั้นเป็นแฟนเพจนะรวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ทีนี้คนที่ไปรับเป็นพรีเซนเตอร์ดาราอะไรอย่างเงี้ยพรีเซนเตอร์ได้ถูกหวยบ่อยเลยนะยังไม่สอบด้วยอีกประเด็นนึงนะเว้นงวดที่แล้วถูกน้อยมีหลักฐานการซื้อหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะพอปปงสอบแล้วเงียบเลยไม่ค่อยถูกนะยังได้ยังไปรับงานได้ไหมแบบนี้อันนี้มีหนังสือกสทช.แล้วนะค่ะนะเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องตามต่อส่วนเรื่องไปชี้แจงหลังจากที่คุณน็อต CEO กองสลากพลัสซึ่งถูกดีเอสไอเรียกในฐานะพยานนะก่อนหน้าที่จะเดินทางไปอังกฤษเนี่ยแล้วก็กลับมาแล้วเนี่ย DSI เนี่ยก็ให้โจทย์มาเส้นทางเงินนะ39เส้นทางเงินวงเงิน 1,090 ล้านนะให้เวลาไปรวบรวมหลักฐานมาวันนี้มอบให้ทนายความทนายความเข้าไปชี้แจงที่กรมสอบสวนคดีพิเศษฮะนะรองโฆษก DSI เนี่ยเปิดเผยว่านายพันธวัฒน์ส่งทนายมาชี้แจงแล้วก็มอบหลักฐานข้อมูลเส้นทางการเงินให้กับพนักงานสอบสวนศูนย์คดียาเสพติดนะฮะยืนยันว่าเงินทั้งหลายที่ไหลเข้ามาเนี่ยเป็นเงินที่ถูกกฎหมายนะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากทนายความนะฮะต้องรอที่ไหนต้องรอที่ไหนจะมีความกังวลในรายชื่อใดไหมที่เราเข้าใจว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือยืนยันว่าไม่มีนะคะก็ต้องรอดูทาง
ีอะไรครับว่าเขาจะเรียกสงสัยอะไรเพิ่มหลังประตูนะก็ถ้าเกิดมีเรียกก็ยินดีให้ความร่วมมือครับวันนี้คุณน็อตฝากอะไรมาเป็นพิเศษไหมคะกลับมาแล้วครับคุณน็อตกลับมาแล้วมีโอกาสที่เขาจะมาคุยกันอีก39เนี่ยเป็นเงินพันกว่าล้านเนี่ยสามารถชี้แจงเจ้าหน้าที่ได้หมดไหมครับได้หมดครับส่วนใหญ่เป็นเงินที่นำมาใช้ในธุรกิจของสลากออนไลน์ฝากชี้แจงได้หมดเลยชี้แจงได้หมดเป็นเงินที่เอามาลงทุนการทำใช่ครับเงินเข้าออกบัญชีตัวเองเดี๋ยวว่ามันก้อนใหญ่ก็เลยไม่ติดเจ็บยืนยันว่าเป็นเงินที่ทำมาจากธุรกิจที่ถูกกฎหมายถูกต้องครับชอบด้วยกฎหมายต้องรออันนี้เป็นทนายความนะฮะทนายความก็ชี้แจงได้ในฐานะทนายว่ามอบข้อมูลหลักฐานอะไรไปบ้างนะแล้วก็บอกว่าเงินส่วนใหญ่ก็เป็นเงินที่เอามาลงทุนในธุรกิจกองสลากพลัสแล้วก็เข้าออกบัญชีของนายน็อตเองมันเป็นก้อนใหญ่ก็เลยต้องชี้แจงแล้วยืนยันว่าเงินเนี่ยได้มาจากการทำธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายนะนี่แล้วก็รายละเอียดนักข่าวพยายามจะซักถามนะคุณสุภชัยก็ตอบสั้นๆว่าต้องรอนะแล้วก็เรื่องอื่นๆเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือเปล่าคุณสุภชัยก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องคุณสุภชัยทิพย์สิทธ์นะฮะเป็นทนายความของคุณน็อตนะแล้วก็วันนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยที่ DSI นะวันนี้นายอ.อ่างนะหนึ่งในผู้ต้องหาคดีร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์อันนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วนะฮะเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนศูนย์คดียาเสพติด DSI คนนี้คือเป็นผู้ต้องหาแล้วคดีร่วมกันฟอกเงินนะแล้วคนเนี้ยนะคือคนที่นายน็อตเนี่ยอ้างว่ามอบอำนาจให้นำสลากไปขึ้นเงิน53ล้านเนี่ยที่ไปกับเลขานะคือคนนี้นะที่วันนี้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆนะฮะเจ้าตัวเองเนี่ยวันนี้ปฏิเสธที่จะตอบในรายละเอียดนะฮะแต่ตนเองเนี่ยเข้าไปมอบตัวเพราะว่าทางเจ้าที่ DSI เนี่ยได้ดำเนินคดีเป็นผู้ต้องหาแล้วให้การปฏิเสธนะเดี๋ยวเราไปฟังเบื้องต้นนะนักข่าวพยายามจะเข้าไปถามนะแต่เจ้าตัวปฏิเสธที่จะตอบคำถามเจ้าตัวได้ยืนยันว่าตนเองมาในฐานะพยานนะนะแล้วก็เมื่อถามว่ารู้จักน็อตหรือไม่เจ้าตัวก็บอกว่าไม่รู้จักนะนี่อันนี้คือเจ้าตัวที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสั้นๆไม่รู้จักน็อตอันนี้วันนี้ไปเนี่ยไปชี้แจงนะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปที่น็อตชี้แจงกรณีไอ้เงินก้อน53ล้านก่อนหน้านี้นี่นะฮะก็เป็นข้อมูลที่เจ้าตัวเนี่ยงัดออกมาชี้แจงแถลงข่าวหลังวันที่เข้าไปที่ DSI วันแรกตอนนู้นนะว่าที่มาของเงิน53ล้านนะแล้วเข้าออกยังไงนะลองดูทีละภาพนะภาพสำคัญก็คือตอนที่อธิบายว่าเงิน53ล้านมันมาจากไหนนะทำไมนายอ.อ่างนะถึงได้โอนมาให้เข้าบัญชีส่วนตัวของน็อตนะเรื่องเล่าก็คือเล่าว่าได้มอบอำนาจให้นายอ.อ่างนำสลากไปขึ้นเงินนะทั้ง50ล้านนะแล้วพอไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากนะเช็คจากสำนักงานสลากก็ตีเข้าบัญชีนายอ.อ่างเนี่ยนะตามเส้นทางที่เขาโชว์เองนะแล้วจากบัญชีนายอ.อ่างค่อยต่อมาที่บัญชีของน็อตอีกทีนึงเป็นเช็คนะจากนายอ.อ่างเห็นไหมฮะมีการมอบอำนาจให้ไปขึ้นเงินนะไม่ใช่ว่าเป็นเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายไหลเข้ามา อันนี้คือคำอธิบายของเจ้าตัวเอาเฉพาะตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมดูเส้นทางเงินเมื่อสักครู่นี้แหละนะข้อพิรุธเบื้องต้นเลยวันนี้ไปชี้แจงเส้นทาง39เส้นทางพันกว่าล้านค่ะแต่เอาแค่53ล้านแรกที่เจ้าตัวไปชี้แจงเองนี่นะ1ลักษณะของเส้นทางเงินเนี่ยตามแผนผังนี่เลยนะเงินที่ออกจากกองสลากมาเข้าบัญชีของนายอ.อ่างค่ะเข้าบัญชีของนายอ.อ่างมาเป็นเช็คแล้วเอาไปเข้าบัญชีนายอ.อ่าง
แล้วหลังจากนั้นไม่ใช่ทันทีวันนั้นนะหลังจากนั้นอีกหลายวันค่อยมีเช็คจากบัญชีของนายออ่างเอาไปเข้าบัญชีของน็อตตรงเนี้ยท่านผู้ชมลองนึกตามถ้าเกิดว่าเราเพียงแค่จะให้นายออ่างเนี่ยมาดูงานว่าระบบทำงานยังไงจะมอบอำนาจให้เอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล นะรวมๆเนี่ย50กว่าล้านนี่นะให้นายออ่างไปกับเลขานะแล้วไปกับเลขาด้วยนะต้องไปขึ้นเงินด้วยเหรอมอบอำนาจให้เลขาก็ได้เอาให้นายออ่างเนี่ยดูเออใช่แล้วที่สำคัญคือลอตเตอรี่เนี่ยพอขึ้นเงินเสร็จมันคือเงินสภาพคล่องอ่ะเขาก็ตีเช็คออกมาแล้วเช็คเข้าบัญชีนายออ่างนะแล้วเข้าบัญชีนายออ่างอยู่หลายวันนะแล้วค่อยออกเช็คไปเข้าบัญชีน็อตโอ้โหนะคือแล้วบัญชีออ่างเนี่ยมันมีเงินอะไรไหลเข้าไปอีกล่ะทีนี้ที่มันไม่ได้อยู่ในแผนผังที่เขาโชว์อ่ะบัญชีนายออ่างเนี่ยเป็นผู้เกี่ยวพันกับขบวนการฟอกเงินไงทีนี้นึกออกไหมฮะแล้วเงินที่ไหลเข้าไปบัญชีออ่างเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเงินจากสลากไงเขาก็ตีว่าเป็นเงินรางวัลแต่เงินอื่นๆเนี่ยไหลเข้าไปอยู่ในบัญชีนายออ่างเนี่ยแล้วก็เอาเงินจากในบัญชีเนี่ยตีเช็คออกมาให้บัญชีน็อตแล้วรู้ได้ยังไงว่าไอ้บัญชีออ่างเนี่ยเงินมันสะอาดหมดอันนี้คือข้อพิรุธเบื้องต้นนะคือคุณน็อตมีสิทธิ์ชี้แจงแต่พนักงานสอบสวนก็ต้องคิดให้ถี่ถ้วนว่าเชื่อได้ไหมถูกไหมคนดูคนฟังก็ใช้ดุลพินิจได้นะแต่เราไม่มีหน้าที่ตัดสินไงแต่ลำพังแค่คิดโดยสามัญสำนึกเนี่ยต้องมอบอำนาจเลยเหรอนะสองแค่ยังไม่ต้องขึ้นเงินนะแค่ให้ลอตเตอรี่ไปเนี่ยนะลอตเตอรี่เนี่ยมันคือที่ถูกรางวัลนี่คือมันเกือบจะพอๆกับแค่เชียร์เช็คนะแบบกองสลากเขาให้อยู่แล้วใครที่ถือไปนะแล้วหลังจากนั้นเงินไปกองอยู่ในบัญชีนายอ้ออ่างเนี่ยตั้งนานนะหรือคิดสตอรี่อีกแบบหนึ่งถ้าคุณน็อตจะต้องไปชี้แจงเพิ่มผมเชื่อว่าคุณน็อตต้องเตรียมตอบคำถามเจ้าหน้าที่เจ้าที่เขาอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ถึงจะไม่คิดไปอีกทางหนึ่งว่าหรือนายออ่างเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลแล้วเอาไปเข้าขึ้นเงินเพื่อเงินจะได้เข้าบัญชีนายออ่างเป็นเงินที่ถูกกฎหมายแล้วหลังจากนั้นค่อยเอาเงินจากในบัญชีซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องฟอกเงินน่ะมันมีเงินอื่นไหลเข้ามาด้วยไงค่อยตีเช็คไปให้คุณน็อตหลังจากนั้นโดยที่ตอนนั้นไม่คิดว่าจะถูกตรวจสอบคุณน็อตจะมีหลักฐานอะไรไปให้เจ้าหน้าที่ไปหักล้างเจ้าหน้าที่ในประเด็นนี้ก็ต้องชี้แจงอ่ะก็ต้องเตรียมไปชี้แจงนี่ด้วยความหวังดีค่ะต้องเตรียมไปชี้แจงเพื่อหักล้างความเป็นไปได้นี้ให้ได้เออใช่แล้วมันจะสมเหตุสมผลกว่ามั้ยถ้าแนวทางนี้เพราะอย่างอื่นเนี่ยมันทําขึ้นภายหลังได้หมดใช่มั้ยแล้วเส้นทางเงินเนี่ยแม้ว่ายอดมันจะใกล้เคียงกันน่ะแต่ว่าพฤติการเนี่ยเงินในบัญชีอ่างเนี่ยมันไม่ได้มีเงินเฉพาะเงินแบบนี้อันเดียวไงค่ะถูกมั้ยอันนี้คืออีก1ข้อพิรุธที่เจ้าตัวต้องเตรียมไปชี้แจงนะแล้วยังมีประเด็นอื่นๆอีกนะอันนี้เอาแค่ประเด็นเดียวนี่ก่อนแค่ก้อน50กว่าล้านเนี่ยนะเออ2เส้น2ครั้งไงแล้วทำไมต้องโอน2ครั้งเออต้องทำมาเช็ค2ครั้งนะเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างนะแล้วเจ้าตัวเองเนี่ยวันนี้ฮะน็อตหลังจากที่กลับมาจากอังกฤษผ่านทางฝรั่งเศสมานะเขาให้สัมภาษณ์ในรายการเช้านี้ที่หมอชิดเมื่อเช้าแล้วเมเนเจอร์อินโฟเนี่ยโค้ดมาคือเขาพูดเป็นประเด็นดราม่านะสภาพจิตตอนนี้ยอมรับว่าโกรธบ้างตั้งคำถามว่าทำไมตนต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ถ้าตนเองเป็นลูกคนรวยคงจะไม่โดนเหตุผลแบบนี้ทุกคนคงเข้าใจว่าผมเป็นคนเก่งมีเงินมาทำธุรกิจแต่นี่ผมไม่มีอะไรเลยต้องไปยืมเงินคนนู้นคนนี้แล้วที่บ้านจนมากก็เลยเกิดปัญหาต้นทุนทางสังคมน้อยผมไม่ใช่คนรวยถ้าผมเป็นคนรวยมาก่อนเขาก็อาจจะบอกว่าเขาจะเลิกสงสัยเห็นไหมแล้วก็โค้ดคำพูดโค้ดผมจนมากก็เลยเกิดปัญหาต้นทุนทางสังคมผมน้อยผมไม่ใช่คนรวยถ้าผมเป็นคนรวยมาก่อนเขาก็อาจจะเลิกสงสัยเป็นดึงดราม่าเลยอ่ะก็เป็นประเด็นดราม่าแต่ทีนี้อยากจะตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องข้อเท็จจริงแห่งการสืบสวนสอบสวนเลยรวยจนนะไม่เกี่ยวแล้วในข้อเท็จจริงคือ
ไอ้คนที่ถูกสอบเรื่องฟอกเงินเนี่ยคนรวยก็เยอะคนรวยก็เยอะสำคัญคือผิดหรือเปล่าแม้กระทั่งอดีตผู้บริหารธนาคารกรุงไทยไอ้คดีกรุงไทยเนี่ยนั่นก็ถูกสอบค่ะนะอดีตผู้บริหารในเครือกิจสดามหานครอย่างนี้ก็เคยถูกสอบอันนี้ยกตัวอย่างนะค่ะแล้วคนรวยๆเนี่ยก็ถูกสอบไม่เกี่ยวกับรวยกับจนเกี่ยวกับที่มามันน่าสงสัยหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าเอาประเด็นดราม่ามาบังนะอันนี้ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงแฟร์กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะแล้วก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมท็อปนิวเนี่ยได้สอบถามแหล่งข่าวระดับสูงถึงการดำเนินคดีกับกองสลากพลัสรวมไปถึง CEO น็อตเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยเบื้องต้นแจ้งข้อหาน็อตไปแล้วเนี่ยบางส่วนเท่านั้นนะแล้วที่กำลังจะแจ้งอีกเนี่ยนะมีทั้งสิ้นเนี่ย8คดีนะเป็นข้อหาต่างกรรมต่างวาระกันแล้วก็จะมีการออกหมายเรียกน็อตกองสลากพลัสเข้าไปให้ปากคำอีกครั้ง2กุมภาพันธ์นี้เพราะว่าหมายเรียก26มกราเนี่ยน็อตโพสต์ภาพไปต่างประเทศนะเมื่อ20มกราก็เลยรอกลับมาแล้วก็ไม่ทันตามหมายเรียกนะเพราะฉะนั้นก็จะมีการออกหมายเรียกให้ไปชี้แจงอีกครั้ง2กุมภาพันธ์นะแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องอะไรบ้างนะก็มีตั้งแต่เรื่องพรบขายตรงเรื่องสลากนะฮะแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยนะฮะเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้ววันนี้สวสมชายแสวงการเนี่ยตามเรื่องหงทองนะตามว่าทำไมขบวนการรางวัลที่1ทิพย์ยังไม่โดนจับเตือนว่าเกียร์ว่างละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะระวังความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา157นะฮะแล้วก็สว.สมชายก็แนบความผิดฐานช่อโกงคือกรณีการทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดความจริงที่ควรบอกให้ที่ให้แจ้งแล้วโดยหลอกลวงนะเข้าลักษณะมาตรา341หรือไม่ก็342นะถ้ากระทำลักษณะความผิดฐานช่อโกงผู้กระทำแสดงตนเป็นคนอื่นนะก็เข้าระวางโทษจำคุกอีกนะอันนี้คือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง343กระทำโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนอย่างเงี้ยก็เป็นอีกมาตราหนึ่งแต่กรณีของแพลตฟอร์มหงทิพย์เนี่ยนะตอนนี้ทำไมยังไม่มีการดำเนินคดีสว.สมชายเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กว่าเห็นนักแสดงดาราอินฟลูเอนเซอร์ YouTube นอมินีแพลตฟอร์มออกมายอมรับหน้าตาเฉยว่ามีการจัดฉากมีการเซตนะมีการรับจ้างสมอ้างนะบางคนถูกทีวีเจ้าสังกัดไล่ออกบางคนถูกออกมาแฉแม่และแก๊งนะสว.บอกหลักฐานประจักษ์พยานเต็มสื่อและสังคมแต่ทำไมไม่เห็นใครถูกดำเนินคดีจริงจังจังในข้อหาหลอกลวงช่อโกงประชาชนรวมทั้งแพลตฟอร์มหวยเถื่อนออนไลน์ก็ยังกล้าท้าทายขายดิบขายดีหน้าตาเฉยเลยฝากเตือนไปถึงผู้มีอำนาจหน้าที่ว่าท่านกำลังเสี่ยงกับมาตรา157แล้วก็ตอนท้ายสว.สมชายยังบอกด้วยท่านบอกว่าผู้ที่กระทำผิดในข้อหาหลอกลวงช่อโกงประชาชนที่ทำกันเป็นขบวนการแบบนี้เนี่ยโทษหนักมากๆนะคะนั่นก็คือจำคุก3ปีบ้าง5ปีบ้างก็ว่ากันไปต่างกรรมต่างวาระกรรมเดียวผิดหลายบทก็มีแล้วอาจจะเข้าข่าย1ใน28มูลฐานความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนครับอันนี้สว.สมชายก็มีภาพประกอบที่ขึ้นให้ดูเมื่อสักครู่ด้วยก็เป็นภาพข่าวนะส่วนใครเข้าข่ายหรือไม่เข้าข่ายเนี่ยก็ต้องให้พนักงานสอบสวนนี่ไปดำเนินการนะถ้าเข้าข่ายแล้วไม่ดำเนินการเนี่ยก็ระวัง157นะอันนี้ท่านสว.เนี่ยก็สอบเรื่องนี้อยู่ด้วย